folks. Oh, golly. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth. Good morning. สวัสดีค่ะวันนี้มาหน้าสดอีกแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา8:55 นะคะตอนนี้แพงกำลังขับรถไปที่ทำงานนะคะวันนี้มีเดินแบบนี้จะได้เจอทั้งนางงามนางแบบแล้วก็นางเอกแพงเตรียมเกมไว้ให้เล่นนิดนึงแต่ทั้ง3คนคงยังไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอกับอะไร เดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพรอีกแล้วนะคะแพรรี่ในวันเดอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะแพรไม่ได้มาธรรมดาแน่นอนวันนี้แพรเอานางงามนางแบบแล้วก็นางเอกของเรานะคะมารวมตัวกันได้ แต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมนะคะรออีกสักครู่เนาะ พร้อมยังแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนกำลังเสริมสวยกันอยู่นะคะหนูสวยยังไปพร้อมอ่ะคุณพร้อมนะเอาละค่ะวันนี้แพรเอานางงามนางแบบแล้วก็นางเอกนะคะมารวมตัวกันได้เพื่อจะเล่นเกมกันค่ะเราขอแนะนำคนแรกเลยนางงามน้องแนท Miss Universe Thailand 2015ค่ะสวัสดีค่ะคนที่สองนะคะนางแบบอันเลืองชื่อนะคะเอาลงหน่อยลงหน่อยเฮ้เขาค่ะหน้า The Face Thailand Season 2ค่ะเฮ้และคนสุดท้ายนะคะนางเอกหน้าหวานของเรานะคะน้องพิมพ์จากซีรีส์เรื่อง Kiss Me นะคะรักร้นใจนายแกล้งจุ๊บค่ะสวัสดีค่ะดูอย่างนี้นี่เป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะใช่ไหมใช่ใช่เลยกันนะคะวันนี้แพรจะลากสามสาวนี้นะคะมาเล่นเกม Never Have I Ever นะคะเดี๋ยวนะเกม Never Have I Ever นะคะซึ่งเป็นเกมชื่อดังจาก Ellen Show นะคะแต่ต้องขอแปลเป็นภาษาไทยนะเพื่อหวังทรดในการเล่นเนาะใช่ไหมกติกานะคะแพรจะถามคำถามนะคะแล้วทุกคนก็ต้องมีป้าย2ใบอย่างงี้โชว์ก่อน I have เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับ I have never ถามพิมพ์บ้าง I have and I have never ทุกคนจะมี I have never I have neverจะมีป้ายอย่างนี้2ใบนะคะซึ่งแพรจะถามคำถามนะคะเราจะยกตัวอย่างกันเลยดีไหมค่ะไม่ยกตัวอย่างต้องเล่นเลยเล่นเลยเหรอใช่พี่จะได้กับขนตาไม่เสร็จเลยพี่แพรเอาพี่ยกตัวอย่างก่อนให้จีน่าไปขนตาเสร็จก่อนนี้นะทุกคนมีเวลาตอบภายใน3วินะคะยกตัวอย่างคำถามแรกสนุกจังเลยค่ะยังคุณเคยจู่จุ๊บกับสัตว์ชนิดไหนหรือไม่ไม่อ่ะ I have never I have never ใช่เหรอไม่ได้อินกับสัตว์อะแมวอ่ะ no แพ้ขนแบบต้องปากที่บ้านเลี้ยง20ตัวแล้วแพ้เออจุ๊บปากเลย no เฮ้ยนางงามไม่รักสัตว์นางเอกไม่รักสัตว์คืออะไรอ่ะเอาพร้อมยังเหรอเราพี่จีคนเดียวเนี่ยพร้อมนั่นแล้วปัดตัวเนื้อพร้อมเอาพร้อมยังคะคุณผู้ชมพร้อมยังนะคะพร้อมแล้วโอเคคำถามแรกตึง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 คุณเดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนซับซ้อนก่อนกลัวตกใจคุณเคยเข้าห้องน้ำชายหรือไม่เคยค่ะไอ้ฮะเดี๋ยวตื่นเต้นทำไมคือมันไม่ได้พราวป่ะเอาหรอพราวมากเลยนี่เขาคือมันจะเป็นอย่างนี้บทที่ห้องน้ำชายมันจะเยอะมากแล้วบอกคนเข้าออกตลอดเวลาใช่ไหมแล้วห้องน้ำหญิงอะมันจะเป็นอะไรที่สังเกตป่ะว่าต้องต่อแถวตลอดเวลาเออไปพารากอนกี่ชั้นก็แล้วแต่แบบห้องน้ำผู้ชายว่างปุ๊บเท่านั้นแหละแล้วมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วเกินจู่อะเฮ้ยถ้ามีถ้าเขาอยู่เขาอยู่เราต้องรีบวิ่งเข้าไปในห้องฉี่แล้วฟังเสียงทีนี้ใครมาเปิดไปเจอแจ็คพอตเจออะไรยืนฉี่แบบเงียบยืนเขายืนฉี่แบบเงียบเดี๋ยวแล้วพารากอนเหรออ๋อแต่ตอนนั้นยังไม่มีรู้จักไงก็เดินแบบว่าคุ้นๆแล้วตอนนี้จะทำอยู่ไหมไปเจอจีน่าได้ที่ห้องน้ำชายห้องน้ำชายเอาลองพิมพ์เล่าบ้างก็จำได้ว่าตอนเป็นเด็กโดนครูถามตอนเป็นเด็กมากนะแต่8ขวบโดนครูแบบตะโกนเข้ามาในห้องน้ำแล้วตอนนั้นแบบเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วแบบไปอยู่ในห้องน้ำผู้ชายทำไมแล้วทุกคนแบบ
อยู่ในห้องเป็นผู้ชายเหรออ๋อคือไม่รู้ว่านี่เป็นความไม่รู้ใสๆอ่ะตรงนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูปวดฉี่มากแล้วเสร็จแล้วก็คือหนูก็เดินตามคนข้างหน้าหนูมัวแต่กดโทรศัพท์คือกำลังจะไลน์หาแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าตามเข้าไปพอแบบไปถึงก็เป็นผู้ชายทั้งหมดเขาก็ยืนฉี่กันเขาหันหน้ามาพร้อมกันเดินตามผู้ชายเปล่าไม่ได้ไม่ดังหมดไปคำถามแรกคำถามที่สองค่ะสร้างเสียงก่อนคุณเคยแอบฉี่ในสระว่ายน้ำหรือไม่โอ้โหเอาอีกแล้วมันเท้ามันแบบเคยไม่เคยใช่เหรอว่าวางใครจะไปฉี่อ๋อไม่เดี๋ยวก่อนนะไม่เคยแอบเปล่าไม่เคยแอบด้วยนี่นะไม่มีเลยทุกครั้งที่ลงสระทุกครั้งที่ลงสระจะต้องฉี่แล้วมันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบเพอร์เฟกต์อ่ะเพราะอะไรมันเหมือนสมมุติแบบเหมือนคอมพีแล้วอ่ะเดี๋ยวทิ้งกินเหรอมันเหมือนแบบไออุ่นๆวางใช่ในสุดเนี่ยมีคนที่อ่างทองวางเลยเหรอน้ำอุ่นเพียงมาต่อข้าวไปข้ามไม่เคยอ่ะข้าวเปล่าข้อที่สามค่ะอันนี้ยังซอฟอยู่คุณเคยขโมยของในห้างหรือไม่ no ไม่เคยอ่ะโอ้ยเป็นคนดีอ่ะอันนั้นก็ไม่ได้จะมาวะไม่ถ้าขโมยนี้ไม่ได้จะมาวนะโดนจับอีกโกงเนี่ยโกงเปล่า no เคยมีความคิดได้กว่าเออโอเคข้อต่อไปอันนี้ยังสอบอยู่ไม่ได้เคยกินขี้มูกตัวเองหรือไม่ใครจะกินวะอ๋อเคยต้องเป็นโนอ้าวโนนี่เหตุการณ์ล่าสุดในรถขับรถอยู่แล้วเป็นน้ำมูกเมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆในรถทิชชู่หมดทำไงไหมแล้วก็กินเดี๋ยวนี่เป็นจีน่าหรือเฟซนะถ้าตอนเด็กจะไม่ว่าเลยใช่ไหมนี่เป็นจีน่าทิชชู่แล้วทำไงแล้วมันกังอยู่เนี้ยก็แบบไม่สับหายใจไม่ออกว่ะจบบ้าเอาแบบแคทออกเลยไม่มันเป็นน้ำมูกแบบน้ำมูกไม่ใช่น้ำมูกก้อนๆแล้วถ้าก้อนๆนี่กินก็ไม่ไหวนะเออนี่หล่อหรืออะไรพิมพ์อ่ะพิมพ์ตอนเป็นเด็กจำได้เลยว่าจะติดเออกินติดกินขี้มูกพี่หารู้ค่ะพี่หารู้ตอนเป็นเด็กนะจำได้แล้วแบบทุกครั้งที่แบบพ่อแม่จับโดนจับรถทำรถโดนตีครับแบบปั๊บจนแบบโอเคคือแคะไปแล้วก็ปัดแล้วกินอร่อยไหมอร่อยไหมไม่รู้จำไม่ได้ตอนเป็นเด็กกินได้ไม่ดีมันคือขี้ฝุ่นกินได้ทั้งนี้ข้อที่ห้าคุณเคยพูดโกหกเพื่อให้ได้งานหรือไม่เคยพูดโกหกอ่ะเร็วๆมีบ้างแหละส่วนทรงถามผมทำไม่ได้เนี่ยสะโพกเท่าไหร่คือมันต้องการสะโพกใหญ่โอ้ยจริงผมจริง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 ถามจริงเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆ34คือโอ้ยเกือบ36ค่ะสูงเท่าไหร่จริงๆ176ค่ะบวก2บวกจีน่าบวก2อ่ะพิมอ่ะพี่ได้งานเนี่ยจริงๆแล้วพี่ไม่สูงประมาณ170เอา everyday 172อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ถามสูงๆก็174เออ170ไม่แต่สูงๆอย่างงี้เล่นซีรีส์ได้ค่ะพระเอกไงเคยตอนไปโฆษณาค่ะด้วยความที่เราตัวสูง176 177ก็จะมีใบกรอบไปค่ะนั้นก็ใส่ไปว่าสูง173 174อ้าวทำไมอ่ะทำไมต้องลดอ่ะเพราะว่าก็คนที่มาเล่นคู่ด้วยมันเตี้ยกว่าเออใช่ป่ะใช่แต่ก็ได้นะได้งานได้งานก็ได้งานเอาเวิร์กตัวจริงมาพระเอกเตี้ยกว่าเวิร์กทิกโอเคข้อที่6ข้อที่6ตื่นเต้นจังเลยคุณเคยใช้แปรงสีฟันของคนอื่นหรือไม่เคย of course เฮ้ยเดี๋ยวทำไมหนูเคยหมดเลยวะแสดงว่าเป็นคนที่น่ารักมากแน่เลยเคยไปนอน adventurous ไม่มีไม่แปรงอ่ะเวลาไปนอนที่อื่นเช่นแบบว่าสมมติว่าโอเคไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดหรืออะไรแบบอยู่ลืมหยิบจากห้องตัวเองมาเอามานะลืมหยิบแต่ด้วยความที่แก้มหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกพยายามถูคิดว่าสะอาดถูบีบยาสีฟันแล้วเอายาสีฟันล้างทีนึงแล้วก็บีบแล้วก็สาดแล้วสาดแล้วแต่จริงๆไม่ทีเดียวมันจ่อง่ายขนาดนี้อะแล้วพี่บ่ะก็ใช้ของแฟนเวลาไม่มีจังแล้วทำไมตรงนั้นไม่เคยอ่ะเหมือนจุ่มปากกันทางอ้อมเลยอ่ะจุ่มขี้ฟันเลยก็ไม่มีก็ไม่ใช้ก็ไม่แปรงไม่รู้ไม่ยีเออไม่ยีสองโมงมากเลยใช่ป่ะไม่ก็ใช้แค่ยาสีฟันไงเออใช้นิ้วแต่ขี้ฟันยังอยู่เพื่อนี่ใช้นิ้วเว้ยเออใช้ทำไมยิ่งถามว่าสงสารน้องมากเลยวะโอเคข้อที่7
ไปหรือไม่ต่อหน้าพ่อแม่ของเด็กเราต้องชมว่าโอ๊ยน้องน่ารักมากเลยค่ะแต่จริงๆแล้วแบบกัดฟันว่าไอ้เด็กว่า I have never เด็กทุกคนก็น่ารักอันนี้เป็นคำที่มาของนางงามกับนางเอกนะคะเมื่อหลังเด็กนะเฮ้ยไม่ใช่คือเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่จำใจจริงๆคือปกติเราเห็นเด็กอุ้ยน่ารักน่าหยิกแก้มแต่อันนี้มันเป็นเด็กประเภทที่แบบว่าอธิบายถูกกันเก็ตใช่ป่ะแล้วเขาก็จะวิ่งเข้ามาวนเงี้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขายืนดูอยู่เราทำอะไรไม่ได้เราก็แบบเฮ้ยน่ารักจังเลยลูกแต่จริงว่าออกไปจะขาดนะป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่เคยแล้วถ้าเห็นเด็กที่แบบว่าไม่เด็กมันมีความน่ารักไม่เหมือนกันเนาะอย่างนี้มีความน่ารักเกินเด็กเด็กเยอะเด็กเยอะเข้าใจตรงกันเด็กเยอะมีสองประโยคมันมีสองความหมายนะเด็กเยอะมันเหมือนกินเยอะกับเด็กเด็กเยอะข้อที่8คุณเคยทำศัลยกรรมใบหน้าหรือไม่ยังไงวันนี้เฮ้ยไม่เคยถามคนเลยเชื่อป่ะสวยมากเชื่อป่ะเชื่อสวยขนาดนี้นะนี่พูดไม่ทางทำมาเปล่าทางอ่ะไปซูมนี้ไปซูมตีกันเนี่ยไปซูมตีกันเนี่ยซูมตีกันก่อน1 2 3ชัวร์แน่นอนว่าไม่ทำยังตายยังเกอร์อยู่เลยกูเก็บคำว่ายังก็บอกว่าไม่ทำหรอ I have the word ข้อที่เท่าไหร่แล้ววะคุณทำข้อสอบไปเนาะข้อที่9จะหมดแล้วคุณเคยแอบรักเพื่อนหรือไม่เคยไอ้คนเคยกันหมดเลยอ่ะอยากจะเล่าไหมเนี่ยไม่อยากเล่าเลยเดี๋ยวคุณรู้ตัวเราทิ้งไว้แค่นี้ต้องกลับไปฟังเพลงเพื่อนไม่จริงของโพลิแคททุกวันนี้ยังเจอกันอยู่เลยโอ้ตกลงสดหมดนะ3คนแต่แอบรักเพื่อนโอ้ยข้อสุดท้ายวันนี้คุณเคยแอบชอบผู้หญิงหรือไม่แอบชอบผู้หญิงเฮ้ยเป็นอยู่ตอนนี้เลยเคยทำไมเป็นทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องกลัวว่าผู้ชายไม่ต้องกลัวชอบบ้างเหรอพี่ผู้หญิงนี่คือคิดถึงเขาแล้วคิดถึงแล้วโอ้ยยังเจออยู่ทุกวันเลยเป็นคนเดียวกับข้อที่แล้วทิ้งไปแค่นี้ไปก่อนดีกว่าแพรรี่มอนเตอร์แลนด์ค่ะบ๊ายบายใช่อ่ะ ใช้ไอเทมรับอะไรกันพี่หงอนี่อะไรหรอสองไรดั้งอะไรดั้งเหรอพี่หงอนี่ไรดั้งมาเนี่ยใช่พี่หงมาเลยตามมาว่ามาว่าอะไรทำบ้างเอาแนะนำตัวก่อนดีเอาโอเคไหมเอามาอะไรเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้ค่ะจะซีเนี่ยพี่หงอนิกานะคะเฮ้ยสนใจก่อนแป๊บโอเคอู้สนใจมากเลย